พี่จอดเคยบัญญัติคำไหมว่าไอ้ประเทศนี้แม่งประเทศขี้โกงเปิดประตูบ้านแล้วเจอวิวเนี้ยแม่งโกงจริงๆเราอิจฉาคนที่นู่นเพราะเรารู้สึกว่าเออมึงอยู่ในหนังสือนิทานกันเนาะเออสิ่งที่พี่จอดชอบที่สุดของสวิสก็คือเรารู้สึกว่าแลนด์สเคปของประเทศนี้เรารถทริปเนาะแล้วเราเข้าอุโมงค์พอแค่ออกจากอุโมงค์มาเนี่ยเราเห็นทั้งทะเลสาบแล้วเราเห็นต้นไม้เยอะมากแล้วแบ็คกราวด์ทั้งหมดจะมีภูเขาเสมอและยอดภูเขาจะต้องมีเศษรังแคที่มันสวยเหลือเกินดีมากมันฟังดูแย่แต่มันสวยมากเขาบอกว่าสามารถดื่มน้ำในทะเลสาบได้เว้ยผมไปดื่มมาครับเย็นเจี๊ยบเลยครับแล้วก็ดื่มพอดื่มเสร็จปุ๊บผมมองไปทางขวาปุ๊บมีเป็ดตัวนึงกำลังว่ายกำลังกินน้ำก็ได้กินน้ำเป็ดนิดนึงพาไปเก็ตแบบธรรมชาติก่อนชิวทอนครับเป็นยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ในแถบประเทศสวิตเซอร์แลนด์วิธีการไปได้2อย่างอย่างนึงเนี่ยคือเคเบิลคาร์อีกอย่างคือเดินใช่เหมือนจะกวนตีนแต่จริงเจมส์บอนด์รุ่นแรกๆเนี่ยมีหลายภาคมากๆที่มาถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์นะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาคที่ชื่อว่า On Her Majesty's Secret Service ภาคนี้มาถ่ายที่คิวทอนเป็นหลักเลยก็ว่าได้สถานที่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านอาหารเนี้ยเลยใช้ชื่อว่าคิสกอเรียเจมส์บอนด์ที่มันอย่างงี้ป่ะตึง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 อันนั้นอีธานฮันต์นี่กูยิงด้วยหนังกระติกเลยอีธานฮันต์อันนั้นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลต้องมาเบียร์ก่อนนะครับเพราะว่าเบียร์กันเป็นสเตชันหลักเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ชิวทอนนี่แหละปกติแล้วเซลฟ์คอนทัวร์เนี่ยจะพาไปดูผ่าน Google Street View อย่างเดียวเนาะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะได้เที่ยวแบบ360องศาแล้วก็เปิดเป็นแบบไลฟ์ทัวร์มาจากทางนู้นเฮ้ยไอ้ที่ตึกนี้สวัสดีครับคุณเจนครับฮัลโหลโอ้ยโอ้หมอกลงเยอะมากนะโอ้ยสวัสดีก็คือเขาอยู่ที่ไอตัวสถานีเคเบิลที่ชื่อว่าเบียกนะคะนี่มันแบบมันลงไปลึกมากเลยว่ะสูงไงมันภูเขาอ่ะเนี่ยอุ้ยอยู่ข้างล่างใช่โอ้ยยูเจสบอลไปจมูกโอ้โหโอ้โหYou're gonna walk there? Can we walk there? Yes. Yeah, he's walking there. Hey, อันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปที่นู่นคือเราเที่ยวแบบนี้ได้เลยคือสามารถมี trail walk แล้วก็เดินบนตะข่ายแบบนี้ว้าฉันกลัวความสูงโอ้ยคุณดีอ่ะ Look at the glass. Glass for all. Oh, oh God. So it's like a mountain walk experience.Yeah. Wow. 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 Wow.แล้วเขาก็เป็นผู้สร้างคิสกอเรียข้างบนด้วยที่เริ่มไอเดียเนี่ยเขาอยากทำร้านอาหารที่หมุนได้แบบ360องศาข้างบนถ้าเข้าใจไม่ผิดอ่ะ1ชั่วโมงอ่ะมันจะวนครบคือมันไม่ได้วนแบบปวดหัวมันจะช้าๆเพราะว่าคนที่ขึ้นไปบนภูเขาอ่ะทุกคนอยากเห็นวิวโดยรอบไม่ได้อยากเห็นยอดเขาว่าเขาเดียวอยู่แล้วอย่างโอ้โหข้างบนวิวมันคือสุดอ่ะสุดสวรรค์อันนึงที่ชอบมากปกติเราจะไป LA เราจะไปหน้ามือกับเราดาราฮอลลีวูดที่นี่ก็มีนะพี่แล้วไม่ได้มีแค่หน้ามือด้วยมีโบฟิสจอร์ดอยากจะไปโบฟิสกับจอร์ด007 Walk of Fame แล้วไม่ใช่มีแค่พี่จอร์ดนะก็คือจะมีดาราคนอื่นๆนักแสดงคนอื่นๆในภาคเนี้ยอยู่ที่นั่นด้วยเราสามารถไปถ่ายรูปเป็นเนี่ยอีเจมส์บอนด์โบบอนด์นุ่นบอนด์แฮปปี้วาเลนไทน์ตรงกลางเนี่ยได้สำหรับใครที่ชื่นชอบนี่เลยมีของเล่นเยอะแยะมากมายข้างในนั้นให้แบบพ่อแม่พาลูกไปเล่นก็ได้มี exhibition เกี่ยวกับเจมส์บอนด์ที่อินเตอร์แอคกับเราได้ด้วยเรามีมันเอล่าที่เขาจะพาเราไปคุณเจนคุณเจนNow we've got James Bond now. อันนี้คือบรรยากาศข้างในนะคะ I'm a martini. Oh, martini! Yeah! You can't drink the monster! Cheers! Yes!นี่คือ reward toilet นะเป็น toilet ที่ได้รางวัลโอ้โห How you were sick when you even saw it เฮ้ยคือเขาจะคุยกับเราตอนเราอยู่เฮ้ยนี่คือ Mora
อนเป็นเมืองริมเขาเว้ยเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองเล็กๆที่อากาศดีมีวัวเดินและมีเสียงน้ำทะเลสาบนี่คือฟีลลิ่งของเมืองเมืองนี้คาฟรีบอกกับกูมากเลยพวกขับรถไม่เป็นแต่ก่อนเนี้ยเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองเกษตรกรรมต่างๆไอ้คำว่าสวิชชาเล่เหมือนเป็นบ้านที่มันเป็นกระท่อมใช่ป่ะย้อนกลับไปไอ้คำว่าชาเล่เนี้ยไอ้รากศัพท์เดิมมันคือกระท่อมของคนเลี้ยงสัตว์ยุคถัดมาปุ๊บเขาก็เปลี่ยนให้มันเป็นบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่สามารถไปวิสิตได้จริงๆหนึ่งที่ที่ขอพาไปก็คือโรงแรมที่มีชื่อว่าเอาเพนรูโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมที่บอกว่าเป็นโลโก้มากๆคือเปิดหน้าต่างเห็นเขามีลมพัดกลบอากาศบริสุทธิ์และอากาศที่นั่นมันบริสุทธิ์จริงๆแล้ววิวคืออลังการมากๆแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ไม่ไกลกันนะคะก็จะมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าคริมมาวาที่เนี่ยวัวก็เสรีคาวแค่ดูหน้ามันก็รู้แล้วว่านี่คือแฮปปี้คาวถ้าเกิดว่าให้โอกาสจอร์ดครั้งหนึ่งให้จอร์ดอยู่ได้ที่นี่แทนวัวตัวข้างหน้าเนี่ยตลอดไปแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าต้องผูกกระดิ่งที่คอตลอดมึงเอาไหมคือกูไม่เอาตั้งแต่กูเป็นวัวแล้วที่ห้องแล้วว่าครบมากนะอย่างที่จอร์ดบอกเลยแม่งมีทั้งธรรมชาติแล้วก็ไปได้ทั้งครอบครัวเลยทุกอย่างมันคอมแพคสำหรับเรานะสวิสอ่ะมันคือจุดศูนย์กลางของการรวมกันระหว่างอิโมชันแนลด้านธรรมชาติกับฝั่งโลจิกด้านการสร้างมนุษย์ด้านอินโนเวชันแล้วเราว่ามันเป็นตัวแทนของประเทศเขาได้เลยเพราะว่ามันคือ2 อย่างนี้รวมกันจริงๆจริง